และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่จะเริ่มต้นศักราชใหม่การกล่าวขานถึงตำนานใหม่คนสองคนที่ตายนักตายหนาในวายครับจะอยู่ถึงจุดสูงสุดไม่ได้นานแค่ไหนกันในโลกอันแสนโหดร้ายและมีแต่สี่เหลี่ยมแบบนี้พวกเขาจะมีชีวิตรอดไปได้สักกี่วันเรามาดูกันในวายครับฮาร์ดคอร์บนเล็บเปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในไลฟ์สตรีมไม่ได้มีการเตรียมเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นทุกสิ่งที่ท่านเห็นนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงภายในไลฟ์สตรีมทั้งหมดสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สตรีมก็ขอให้สนุกกับคลิปนะครับแต่สำหรับใครที่ดูไลฟ์สตรีมแล้วอย่าสปอยนะจ๊ะบนเล็บปิดโซล่าอะไรตัดไปไงโซล่าอะไรโซล่าอยู่ไหนกูตัดไปโซล่ามึงจะเรียกอะไรนักหนาวะมาพนันกันหน่อยว่าไอ้ลิงตัวนี้ไม่จะอยู่รอดกี่ชั่วโมงฉันหิวข้าวโทรศัพท์จะตายโอ้เดี๋ยวนะไม่พูดเปิดซะมันก็หิวแล้วหรอก่อนอื่นออกจากป่านี่ก่อนพ่อติดตามตัวมาตัวให้มึงลำทางไม่ได้ตัวต้องจำทางเองแล้วที่ตัวก็งงทางเหมือนกันโอ้ตอนนั้นมีไฟป่าตัวไม่ไปดีกว่าทางนี้ดีกว่าไปทางไหนวะไปเอาไปเล่นโกโก้ไปก่อนดิโอ้มึงแกมึงจะเพิ่งหิวหอยอะไรตอนนี้มันเล่นโกโก้ไม่กินเปล่าไม่ได้แล้วทำไงไอ้ที่หาแป้งมาหาแป้งเลยอ่ะเอาก็พี่แป้งเขาก็ทำช่องคนละแป้งแล้วไม่ใช่แป้งนั่นที่เอาไว้ทาไม่ใช่แป้งทาหน้าพี่เป็นทีมมันเรียกเป็นครีมได้ที่ไหนแป้งเนี่ยมันบ้าแล้วอย่าบ้าเป็นกูก็แล้วกันกูไม่มีใครเหมือนมึงหรอกไอ้ห่านะโซล่าไม้อย่างเยอะเลยเพื่อนเออตัดไม้เสร็จก็เอามาคาบเป็นนั่นเลยละคาบเป็นอะไรโต๊ะคาบอ่ะเออเดี๋ยวฉันคาบเองดีกว่าเก็บไม้ไว้เก็บไม้ทำบ้านเก็บไม้ไม่ทำบ้านนะได้เลยได้เลยเรื่องการทำบ้านนี่ไว้ใจฉันฉันนี่เซียนแล้วจ้ะบ้านแบบไหนบ้านทางของฉันเนี่ยทุกอย่างต้องทำด้วยหินรู้เปล่าใช่อ่ะดีอย่างดีมาดูกันสิว่าจะอยู่กันได้นานแค่ไหนก็ไปเกมนี้เราผ่านไม้ค้ากันมากี่ชาติแล้วเพื่อนหลายชาตินะหลายปีแล้วด้วยนานมากตั้งแต่ทำช่องเลยแล้วคิดว่าวันนี้เราจะรอดกันไหมเพื่อนรอดเพื่อนรอดกี่ชั่วโมงเพื่อนแล้วแต่ใจจะปรารถนาคืออะไรวะแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกูหลงทางกับมึงเดี๋ยวนะมึงอย่าไปไหนเองคนเดียวไกลๆดิวะฮาร์ดคอร์นะขอบใจมากเพื่อนหูได้เป็นคนดีจริงมึงอย่าแย่งของกันดิไอ้สาวผมว่าตายแน่เลยคืนแรกกูคืนแรกก็ว่าตายแล้วแม่งเอ้ยกูไปฆ่าปลาก่อนอยู่นี่แหละขุดหินไปแล้วทำไมพื้นสูงมันดาเมจแรงจังวะปลาเอ้ยปลาแซลมอนเอ๊ปลาเออความสุขครับมันเป็นความสุขครับการตะโกนแรงๆมันเป็นความสุขแล้วก็บวกกับเป็นความหายนะในตัวเลยน้องๆข้าวตักฉันต้องมาหาข้าวให้เอาปลาหมึกไปแม่ไหนน้องเปิดบัวได้บอกท่านโซล่าตายก่อนพิมพ์หนึ่งกูตายก่อนพิมพ์สองทำไปท่านทำเป็นลางงั้นได้ท่านไม่ดีเนี่ยโหลางลางดีเหลือเกินเออได้ปลาเจ็ดตัวแล้วเออไอ้คุณพี่อยู่ในสภาโอ้ลงทะเลไปเลยนะเฟรได้วันฉันจะเป็นราชาจะสอดให้ได้เลยขอบใจมากโซล่าไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นหรอกเป็นทำไมอ่ะเป็นไปก็ไม่ได้อะไรในหีบสมบัติเป็นในหีบสมบัติของแกมันมีแต่ของมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าหรือเอาที่หรือเอาให้ทุเรศกว่านั้นอีกไหมไม่เป็นไรเพื่อนเอาแค่นี้แหละสบายใจแล้วเปิดหีบสมบัติมาปุ๊บเจอเลยเจอสมบัติมันพีชเจอกระดาษเขียนว่าว่าแล้วมึงต้องอ่านไอ้ห่าเจอแล้วไม่เอาไอ้ดูที่อยู่ข้างนอกอ่ะอะไรข้างในเขาเตรียมของไปหมดแล้วนะกลับมาได้แล้วโอ้โหตรงไหนวะโอ้ยน้องเขียวระเบิดตูมย่าอย่าพูดถึงน้องเขียวเมื่อกี้มันมีอะไรดรอปออกมาด้วยวะไหนวะไหนวะไอ้ที่พ่อเตรียมไป
้โหนี่คือบ้านใช่ไหมมืดชิบหายเลยนี่ทางนี้เออนี่ๆตรงนี้ๆเอาเดี๋ยวฉันครับกล่องให้ไม่ต้องห่วงมันขุดไอ้รอบๆนี่ออกก่อนไม่ใช่มันมืดทำไมเนี่ยเฮ้ยสว่างไฟเป็นไฟเนี่ยเอ้ยมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมดีกว่าบ้างแล้วมืดๆนี่มดมันเกิดได้นะมันจะให้มดเกิดตอนอยู่ในนี้ฮะโอ้อะไรวะเนี่ยมันเล่นบายข้ามากี่ชาติแล้วมึงไม่รู้เรื่องนี้วะโอ้ดาริโกเดสเนี่ยนะเกเดตันเนี่ยคือบ้านของเราสุดยอดไปเลยเพื่อนในปอไปด้วยตูไม่ได้เปิดไฟตูต้มของตูมะตูทำอะไรนะฟืนอยู่เดี๋ยวก็จะได้ไม่มืดแล้วก็อย่าลืมดับฟืนดับไฟกันด้วยนะจ๊ะสเกเลตันแม่งมีได้เสียงจริงๆด้วยแม่งมีเสียงใครมันยิงมาแล้วด้วยคืออะไรวะมืดยิงแล้วจริงๆเหรออะไรเนี่ยจะว่าไปไหมนายมองตัวเองไว้แล้วนายก็บอกตัวเองว่านายต้องรอดเออตูต้องรอดแต่แล้วตูต้องรอดถึงแม้มึงจะไม่รอดตูก็ต้องรอดใช่ได้แล้วเพื่อนปักก่อนเลยมืดปักก่อนเลยกันต้องประตูบักเข้ามาป้องกันมอนสเตอร์ต้องปักประตูไว้เอาไม้ดิวะอันนี้ก็ปักตรงนี้เออเอาให้มอนสเตอร์ไม่เกิดหน้าบ้าน บ้านชั่วคราวเลยนะต้องบอกว่าชั่วคราวโอ้ตัวเห็นแล้วไอ้สเกเลตันแม่งเอ้ยไปหน้าตาเป็นไงหน้าตาเหมือนปาปิรัสโอ้สวัสดีก็คือปาปิรัสโอ้โหปาปิรัสเสียงเงียบมากด่าปาปิรัสอย่างนี้เลยเหรอด่ามึงอะรายนี้จะจบยังไงวะความตายนั้นจะพลาดใครไปก่อนกันที่แน่ๆไม่ใช่ผมความตายไม่อาจแยกเราสองคนห่างกันได้โซละจำเอาไว้ตัวห่างเลยอ่ะหอยห่างนับหมื่นลี้ห่างมือเฮ้ยนี่ไงอัพพอร์ตเสร็จแล้วไปขุดต่อเดี๋ยวนะมึงเอาอะไรขุดพิกแอคไงพิกแอคไม้อ่ะเข้าใจป่ะมีหินแล้วทำไมเอาไม้ขุดวะคนจนเนี่ยต้องใช้วิธีแบบนี้แล้วทำไมทำตัวให้จนแม่ในเมื่อมีหินเนี่ยสวยและรวยมากห้ามขุดให้เป็นรูไอ้ห้ามขุดให้เป็นรูออกไปข้างนอกใช่ไหมได้เลยห้ามขุดให้เป็นรูข้างนอกใช่ไหมได้เลยเพื่อนได้เลยโอเคแตกละโอ้โหดีครับคนที่จีวาครับผมเอาห้องให้กว้างแค่นี้พอแกขุดพื้นด้วยเนี่ยนะเฮ้ยอันนี้มันคือสถานที่จะไปเทือกเขาไอแลนด์โอ้มืดแล้ว จะว่าไปผมไม่ได้ใส่เชดเดอร์นะเนี่ยเพราะเป็นเวอร์ชันใหม่รู้สึกเวอร์ชันใหม่ยังใส่เชดเดอร์ไม่ได้เปิดแล้วก็อย่าลืมดับฟืนดับไฟกันด้วยนะครับโอ้แล้วแกขุดทำเหมืองเนี่ยนะในเวลาแบบนี้เนี่ยนะใช่ครับผมโอ้ขุดไปขุดมาเจอมอนสเตอร์นี่ตูจะไม่แปลกใจเลยใช่ครับผมทำเส้นทางไปเดินเหนื่อยโคตรใช่ครับผมปลามาเผากินก็เอาปลามาเผาก่อนเลยมึงอย่าเพิ่งหยิบกินนะแบ่งกันคนละครึ่งนะร้อยมันเต็มก่อนแล้วก็หยิบกินนะไม่ใช่กินคนเดียวหมดนะอ๋อตัวรับเป็นคนตะกาตะกามขนาดนั้นเลยนะมึงอะไรทนฟังเสียงมาไปก่อนแล้วค่อยทุบของเอาไปที่อื่นนึกว่าใจอมหิตอกุศลกับเพื่อนจับเพื่อนกินเลยนายก็จะอมหิตเกินไปฉันไม่ใช่อาหารมึงคืออาหารฉันดีอยู่ได้ไรฆ่าตัวตายซะแล้วให้เป็นแล้วมาเป็นแล้วกลายเป็นสารอาหารให้ตูอยู่ไปให้ได้หลายคืนได้เลยเพื่อนได้ทับคิวแบบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพูดเล่นไอ้เพื่อนยากเพื่อนยากอะไรกันไส้มันตอแหลเลน่ามัสคอตตูนี่มันไม่ดูดหน้าตัวเจ้าตัวอีกแล้วตัวละก็จะกลายเป็นไอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินผ่านมาจำไว้นะคุณโกไอ้ปลาเนี่ยมึงเห็นอาหารลดไป1ช่องมันอย่าเพิ่งกินนะวันนี้มันลดไปประมาณ4ช่องแล้วค่อยกินเข้าใจไหมประหยัดประหยัดของหน่อยใช่ทรัพยากรยิ่งน้อยนิดคิดซะว่าเล่นดอนสตาร์ทูเกเตอร์เวอร์ชันนี้อย่าอยู่อย่างอยากเข้าใจก็อยากอยู่นะก็อยากอยู่นะคืออะไรตัวผมว่าอยากอ๋อ
แล้วให้น้องเขียวระเบิดแม่เจ้าคุณพระคุณเจ้าผมเจออะไรบางอย่างครับผมเจออะไรฉันเจอถ้ำอะไรบางอย่างมันน่ากลัวมากแล้วก็มืดมากเฮ้ยมีกล่องมีกล่องกล่องมีธนูเดี๋ยวนะวิ่งหรือว่าวิ่งเดินไปเจอดันเจียนอ่ะเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยดูวิ่งหยุดเลยนะวิ่งหยุดวิ่งหยุดโอ้โหไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ดันไปมันไม่ใช่พี่มึงเป็นคนยังไงเข้ามาในอะไรนะพวกเราในสถานะนี่ทางขึ้นทางไหนวะไม่คุณมันจะมูลนิธิสถานเป็นไงเจ๋งว่ะเราต้องไปเอากล่องอะไรให้ได้ตัวละเวทฉันขอเดิมพันด้วยชื่อของคุณปู่เลยคุณปู่ไม่ให้อภัยมึงมันหยิบปลาไปดิปลามึงสุกหมดแล้วเนี่ยปลาไหนวะยืนสถานปลาไหนอยู่ในก็อยู่ในนี่เนี่ยอ๋อต้องอบเนี่ยไว้ท้องวันครูโอ้โหฟาดสักทีดิไม่ได้ไอ้บ้าไอ้โดมดีมากไอ้โดมเด็กไก่คนละไม้คนละมือนะบ้านจะได้เป็นบ้านสักทีนี่มันของนี่มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ย้ายแล้วบ้านอยู่ชั่วคราวแล้วก็นี่มันคือบ้านอยู่ชั่วคราวไว้แล้วไอ้หนูชิบหายแล้วโอ้โหมึงแปะเดี๋ยวนี้แปะมึงเห็นอะไรไหมไม่เห็นนี่ไหมยังแดงเหลืองโอ้นี่คือโบราณสถานสถานบ้านทรายทองเฮ้ยโอ้โหเสียสเกเลตันเดินอย่างสุขสบายใจหายแล้วแกออกมาจากไอ้โบราณสถานนั่นเดี๋ยวนี้เลยนะมันต้องเข้าไปจริงๆว่ะมันไม่ได้เข้าไปอะไรนี่ฮาร์ดคอร์นะโว้ยมึงเล่นฮาร์ดคอร์อยู่นะมึงจะชิวชีวิตเป็นสิ่งสำคัญนะไอ้บ้าพี่เขาต้องใช้ทายาทาใช่ไหมซื้อซีมามาทาก็พูดถึงซีมาตอนไหนฮะนั่นมันสังขังโอ้โหมันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยเกี่ยวไว้ตกปลาก็จะเกี่ยวปลาตึงเนี่ยแหละแต่ละใจเย็นๆนะเพื่อนยังไม่เช้าเลยเพื่อนโอ้ยตายแล้วปิดประตูมึงก็เห็นว่ากูออกไปข้างนอกมึงก็ปิดประตูกูปิดประตูกันเลยไว้ก่อนถ้ามึงตายก็ไม่เป็นไรกูยังรอดไอ้ชิบหายตัวละได้ต้องไปตายเพื่อนมึงก็อย่าสนเข้าใจไหมตกลงมึงมาเล่นไปครับหรือมาดูแลเด็กเออกูเด็กกูไม่ได้ดูแลเด็กกูดูแลคนเถื่อนไหนมีคนเถื่อนได้เหรอไหนโอ้คนถอยก็ได้อะร้อนๆแบบนี้มันจะใส่ชุดกันหนาวน้ำมูกไหลด้วยเป็นหวัดใช่ไหมเนี่ยใครให้คนป่วยมันให้ชีวิตเอาตัวรอดนะผมจะไปทำไมโคเช้าแล้วเก็บของเราจะย้ายกันไปเหมืองไอ้กระโดดกูบอกแล้วว่าอยู่ชั่วคราวเตรียมตัวไปเหมืองอะไรวะเกได้เก็บของอะไรมีค่าเอาไปให้หมดได้เลยแตกปุ้มโอเคไปเฮ้ยไม่เอากล่องจริงเหรอเอาไปแล้วไม่ใช่เหรอมันถือไปแล้วมันก็ถือไปกล่องในโบราณสถานไม่เอาไปอ่ะเอาไปทำไมล่ะมันได้ยินเสียงข้างในไหมอยากจะไปจริงใช่ไหมไปไหนไปตาอ๋อไปสบายค่อยๆเดินเดินต้องเก็บเสบียงไว้ด้วยต้องเก็บเสบียงไว้ด้วยแต่อย่าลืมปิดออโต้จัมป์ด้วยโอ้ยยังเฮ้ยตัวละท่าว่ายในสวยว่ะโอ้ยมาชมท่าว่ายรีบมาฆ่าปลาได้เอาปลาแดงๆเอาฆ่าปลาแดงๆหรือมึงอยากกินปลาหมึกมึงก็ตีปลาหมึกไปด้วยได้ปลาแดงๆฮะปลาแดงๆโอเคได้เลยจัดไปตายแล้วเก็บเสบียงไว้ให้เยอะๆเราจะออกเดินทางไหนว่าไม่เห็นเนื้อปลาดรอปสักอันดรอปโว้ยไปเอ้ยจะตายโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเออออกเราเดินออกโอ้โหไม่เอาทางขวาโน่นคนนี้เป็นอะไรมึงแย่มันที่เดี๋ยวนี้ไอ้คู่ไอ้เรื่องอะไรไอ้คู่มึงแย่ไม่ได้ไปคิดกับพี่น้องเขียวปล่อยน้องเขียวไปเกมบุรีบายไปเกมบุรีบายก็ปล่อยเกมบุรีเขาตายไปเป็นห่วงชีวิตแกคนเราต้องออกจากป่าทึบนี้ให้ได้ต้องออกไปทุ่งโล่งให้ได้ป่าทึบมันอันตรายใช่ไหมปลาหมึกมันดรอปอะไรนอกจากหมึกไหมวะป
ใจน้ำหมึกไงบางทีก็ดรอปอย่างอื่นบ้างละมั้งให้ปลาเพียบเลยโอ้ยมีแต่หมึกบุ้มอย่าดำน้ำโอเคโอ้เจอแตงงูด้วยเออดีแตงงูเคยได้เนื้อปลาครั้งแรกไปต่อเราต้องออกจากป่านี้ก่อนเราจะพยายามออกจากที่นี่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ป่ามันทึบเกินไปอันตรายที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดจำได้ไหมโซล่าต้องใช่เหรออย่าเพิ่งเอาแตงโมไปใช้กินอะไรเด็ดขาดต้องเอาไปปลูกก่อนสู้ๆเกมบริบบสู้ตายตูเนี่ยสู้ตายไอ้โคหายไปไหนรู้ว่าโคมันอยู่ไหนคนเรียกอะไรโคมันเดินหลงไปไหนแล้วโคอยู่ไหนเนี่ยมีอะไรอยู่ไหนโคโบแหละดังโบลวกอ่ะโอเคโอ้โหตกใจหมดนี่ดิว่าเอ้ยเดินเล่นไปไหนก่อนเองวะเนี่ยมันคือการเดินทางไม่รู้เหรอโอ้โหเดินทางนี่สุดหลอนนี่นะเอาไปอีกไหมนะนะเอาไปไหมเออโอเคโดนแล้วเนี่ยขาคือครูที่รักขนาดนี้เลยแหละเดี๋ยวคนนี้เว้ยโอ้โหสันหายคนมาเล่นที่แบบแม่งเอามาแบบเบียดเอามาเพื่อแบบเส้นทางตายกันอย่างเดียวเลยเนี่ยเส้นทางแม่งกระโดดมีกระโดดเจ็บตัวฟรีแน่แน่โดนละเดินอยู่โว้ยอย่าล้มเหมืองไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เวลานี้โอเคทำไมตอนนี้มึงดูมีสติยังไงโอ้โหกูจะขาดสติแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะออกจากป่าเนี่ยนี่ถ้าหาว่ามันเริ่มเย็นแล้วต้นเริ่มสร้างบ้านชั่วคราวแล้วนะเฮ้ยแกะนี่ข้าแกะได้เตียงโอ้โหไปไหมนู่นข้ามาเลยตีอมหิตจังข้าแกมึงจะนอนมึงจะทำเย้จะทำจองไอ้บ้าเฮ้ยเดินตัดหน้าชีเลยเกือบแล้วจะทำน้องข้าหมดได้ทั้งอมหิตจังยี่ได้ทั้งเนื้อได้ทั้งขนเฮ้ยให้มันตามซาเมื่อกี้บอกอันนี้ฮาร์ดคอร์เหรอใช่ครับเมื่อกี้ฮาร์ดคอร์ตั้งเป็นฮาร์ดคอร์ไว้เก็บเก็บดูสิดูด้านล่างของดูเลือดของเราสิถ้าเราไม่เล่นฮาร์ดคอร์แล้วเราจะเครียดขนาดนี้ไหมคุณถ้าเราไม่เล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยเราคนปล่อยคุณครูโอ้ทำอะไรตามใจชอบไปแล้วคุณกิฟบอกว่ารีบๆทำเตียงรีบหาทางออกจากที่นี่ก่อนและเตียงอะมันพอคาดได้กี่อันนะเรามีขนสอบได้อยู่ไหนโอ้โหในตามได้อยู่ไหนไอ้ครูมึงตามหลังกูดิมึงไปไหนวะตะล่าอยู่ไหนเอออยู่นู่นอยู่นู่นโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไปไหนกันมันเนี่ยอยู่ดิเนี่ยนี่คือการเอาชีวิตรอดของชายหนุ่มไม่อะผมใครไม่ตัวเป็นชายคนเดียวมึงมันลิงบ้าด้วยงั้นปล่อยให้ลิงตายไปยาเฮ้ยวัวอาหารยาอย่าฆ่าดอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่คืออาหารโอ้มีแตงโมด้วยอย่าทำร้ายเกมบุรีฆ่าไปเลยโอ้พอพูดเกมบุรีแล้วฆ่าพอพูดเกมบุรีแล้วฆ่าไปเลยนี่แตงโมที่เราเก็บเอาไว้ปลูกใช่ไหมโอ้ก้อนโอ้โหสุดยอดแล้วนายเหลืออาหารไม่ได้พอมีอาหารไม่ได้เหลือสิเด็กปลายังไม่ได้กินเลยกินเฉพาะต้นอะไรเนี่ยกินเปลี่ยนใหม่อ่ะของใหม่ไงต้นไผ่โอ้โคตรเจ๋งแปลวแปลวสุดต้นไผ่ต้นไผ่มันเอาไปทำน้ำตาลได้ไหมใช่ใช่ไปทำน้ำตาลได้มองอะไรเกมรีบมองอะไรเราต้องออกจากเขตป่าคนนี้ให้ได้ก่อนตรงนู้นมีภูเขาด้วยข้ามภูเขาไปอาจจะเป็นเขตที่ดีขึ้นก็ได้เป็นเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงรถตัวนี้แหละรถบ้านไปเลยโซล่าไปเลยเอาผู้สาวตัวนี้ตามนายอยู่โหไงฉันอยากให้เห็นมุมภาพฉันมากเลยว่าฉันยังไม่ตายมีดินแบบเหนียวด้วยตัวก็ดูอยู่เนี่ยแล้วมันตายแล้วตัวก็อยู่คนเดียวไงมันไฟมันคนละต้นไผ่ท่านเอาต้นไผ่นี่ครับได้อะไรบ้างมันเริ่มจะมืดแล้วผมอ๋อต้นไผ่อันนี้มันครับเป็นสติ๊กได้โซล่าอ๋อที่มันยังอยู่ในป่าอยู่เลยนะเนี่ยไม่ได้ข้าภูเขาไปมันไม่ได้ไปไหนเลยมันเป็นภูเขาไผ่มันไม่ได้พอจะเขตป่านี่มันทำไมมันลึกไกลวะเดี๋ยวฮะโซ
ตรงนี้อะไรเหรอของกล่องมาใช้ก่อนกล่องไหนวะมันจะทำอะไรทำอย่างเดียวที่ต้องทำคนเรามันทำได้อะไรปกติทั่วไปก็ทำกันเอ้ามาขึ้นโอ้โหโอเคไปขับดีดีพี่คนนี้จะว่าครับหรือคุณครูอยากให้ทางนั้นตีอะไรตีอะไรไอ้บ้าไอ้ตีอะไรเล่าออกดิกดออกดิแล้วก็ตีโอเคมันออกมันตันหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้ละเอาไอ้นี่ไปด้วยฮะอะไรหน้าอะไรนู่นน่ะลอยเรือไปเลยทางนี้ไงโอ้เรือเลยเหรอเอาเรือไม่ต้องเดี๋ยวบอกว่าโอ้มันจะมืดแล้วนะโคต้องไปโคมันมืดแล้วโคต้องไปจริงๆไปไหนมึงวะในป่าเนี่ยเข้าป่าเลยนะมึงทำบ้านดิขุดดินเลยเรื่องราวหลังจากนี้ท่านสอนคนจะมีชีวิตรอดไหมจะอยู่กันไปได้ถึงเมื่อไหร่กันก็ติดตามชมกันใหม่ครั้งหน้าในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจากน้องแฟนคลับส่งกันมาด้วยก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแฟนคลับมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถมาส่งได้ที่ Facebook Fanpage หรือว่าที่กลุ่ม Facebook ของผมนะครับไว้มาติดตามชมกันใหม่ครั้งหน้าครับกับการผจญภัยเอาตัวรอดกับเรา2คนใน Minecraft Hardcore นะครับผมสำหรับวันนี้อาริกาโตะคุไซมาสสวัสดีนะครับมีนาซัง